ดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องถัดชัยคริสแล้ววันนี้เราจะมาทำรีแอคเหมือนเดิมค่ะเพลงอะไรนะเวลไซด์นะคะของเล็กออกเลยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะว่ามันเนี่ยแจ๋วแค่ไหนมาเปิดมาเอาลงแบบตู้เซฟอ่ะนะเพชรวาไซอันเดียวมันนี่อุ้ยอะไรเงี้ยฟิลประมาณเหมือนอะไรห้องของแบบแบรนด์เนมผู้หญิงใส่ชุดแบบนี้น่ารักกันดีนะแสงสว่างว่าเข้าตาไปเลยถ้ามีพี่รอปภแบบนี้สวดให ฟิลประมาณแบบว่าเหมือนเพชรเนี่ยมันอยู่ลึกอยู่ในที่แบบเก็บขังเซฟชั้นดีก็ฟิลประมาณแบบว่าเหมือนอะไรเหมือนคุณต้องเข้ามาค้นหาในป่าลึกอะไรของชั้นอะไรประมาณนี้สิ่งมีค่าของชั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คุณยังฟ้าเวฟ้าเวอยู่ไกลอยู่เลยนี่ถ้าแปลเป็นภาษาเกาหลีนิดพอได้ไหมภาษาเกาหลี
ไม่ได้ไปชิงไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมก่อนแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้มันไม้วายทรายนะมันก็แบบว่าอยู่ลึกๆกับสิ่งมีค่าของฉันมันอยู่เป็นเหมือนเพชรแล้วก็แล้วฉันเนี่ยล็อกไว้อย่างดีมาค้นหาสิคุณจะเข้ามาเนี่ยมันยังอยู่ห่างไกลอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคิดว่านะในการที่ฟังเพราะถ้าเราฟังภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราน่าจะรู้แต่อันนี้ไม่ได้ก็ประมาณนี้คิดว่าแต่ว่าไอรีนก็เป็นรปภ.ที่สวยที่สุดโลกสวยมากค่ะไอรีน you are so beautiful นี่ถือแบบไปฉายส่องเมื่อกี้นะส่องปกไม่ใช่นะก็ประมาณนี้สำหรับเพลงไม้ไว้ทรายไม้ไว้ทรายมีของ Let's Love It เพลงใหม่ล่าสุดของ The Love Festival 2022อัลบั้มใหม่นะครับต่อจาก Feel My Rhythm นะครับก็ใครชื่นชอบก็ไปดูน้องๆกันได้เยอะแยะในระหว่างนี้ก็ Happy Birthday ลาริสามโนบาลด้วยนะครับในคลิปนี้เพราะว่าไม่มีคลิปของ Blackpink ให้เราดูแต่ว่าเราก็ยังซัพพอร์ตน้องลิซ่าอยู่ด้วยคลิปของเราตอนนี้ก็ 850,000 วิวแล้วฝากติดตามกันด้วยนะก็ใครชื่นชอบก็เข้าไปดูใน SM Town หรือว่า JYP หรือว่า YG ก็ได้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะชอบค่ายไหนก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องชัดชัยคริสด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับก็รอบหน้าเนี่ยผมจะพาไปหิวซะแล้วที่ไหนอีกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รายการมันเยอะไงไปมั่วตัวไปหมดเนี่ยก็ผมเรียกเพลงอะไรก็ฝากตามมันด้วยนะฮะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ดึกแล้วนอนดีสวัสดีบ๊ายบายไม่ว่าสายไม่ว่าสายว้าวมีว้าวมีว้าวมี